คลิปนี้น้องสองคนเล่นทรายกันนะคะเด็กน้อยผู้อยู่ทางเหนือนานๆจะได้มาเห็นหาดทรายสักทีหนึ่งนั่งเล่นปล้ำกันบนหาดทรายนะคะเวลาล้มมันก็ไม่เจ็บไงเอาซิมนันตัวใหญ่กว่าโดนน้องปั้มแล้วก็เป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นที่เด็กๆจะได้เล่นกันแบบนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้โตมากเดี๋ยวพอโตไปกว่านี้เขาก็ไม่เล่นกันแล้วเต็มไปด้วยทรายไปเลิกเล่นเถอะไปหานั่งเต็นท์ผ้าใบกินอะไรกันดีกว่าตรงนี้ก็จัดเป็นเต็นท์นะคะไม่ใช่เตียงผ้าใบแฮะเอาโซฟามาตั้งเลยแล้วก็มีเมนูวางไว้ให้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเวลาลมพัดมาเนี่ยทรายก็พัดเข้ามาบนโต๊ะด้วยนะคะจะต้องคอยกวาดลงตลอดสั่งน้ำมะนาวโซดามากินกันนะคะมาดื่มชื่นใจดีกระซ่าอันนี้เป็นชาใส่ขิงแล้วก็มะนาวด้วยนะคะแบบชาร้อนน้องแซมก็น้ำมะม่วงเจ้าเก่าเขาก็จะมีอาหารให้สั่งได้ด้วยนะคะใครชอบสั่งอะไรก็ดูตามเมนูได้เลยซีฟู้ดก็มีแต่เราไม่กินเราก็เลยจะสั่งเป็นแบบมังมานะคะก็เป็นของกินเล่นทั่วไปกลับไปกินข้าวบ้านดีกว่าเขาสั่งเป็นเฟรนช์ฟรายมานะคะมันทอดก็น่ากินอยู่นะอันนี้เป็นปากอรี่ผักทอดผักชุบแป้งทอดนะคะรสชาติใช้ได้เลยราคาก็300รูปีขึ้นไปต่อจานนะคะ100กว่าบาทกินเสร็จแล้วจะไปเดินตลาดกันต่อค่ะ